พลพรรคดักปรุงทำอาหารจานยำดีกว่าผลว่ายำมันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยนะครับเพราะว่านอกจากมันจะมีพวกเครื่องเทศสมุนไพรผักสดแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมีรสชาติที่สดชื่นอีกด้วยเพราะว่าน้ำยำบ้านเราก็จะครบรสนะครับเราจะทำยำไข่ดาวกันครับเป็นยำง่ายๆที่ต้องบอกว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์แล้วก็มีราคาไม่แพงครับยำไข่ดาวแน่นอนนะฮะว่าเราก็จะต้องมีไข่นะครับสำหรับไข่ดาวนะครับวันนี้ผลใช้ทั้งหมด4ฟองผมจะอุ่นน้ำมันให้ร้อนก่อนนะครับเอาละระหว่างที่เราอุ่นน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนประกอบอย่างอื่นนะครับซึ่งได้แก่ตัวน้ำยำของเรานะครับน้ำยำของเราก็จะมีส่วนประกอบของน้ำปลานะครับใส่ลงไปเลยฮะสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีน้ำปลาครับผมหลังจากนั้นก็จะมีน้ำมะนาวน้ำมะนาวเราก็จะใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับดังนั้นถ้ามะนาวของเราลูกใหญ่ผลเดียวก็พอถ้าเผื่อสมมุติว่าลูกเล็กก็อาจจะสัก2ผลนะครับใส่ลงไปเลยครับหลังจากที่ผสมแล้วนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองชิมด้วยว่ารสเปรี้ยวและรสเค็มเนี่ยมันบาลานซ์กันได้ดีแล้วนะครับก่อนที่เราจะใส่ความเผ็ดหรือว่าพริกลงไปครับคนนะครับชิมนิดหนึ่งครับโอเคกลมกล่อมแล้วครับไม่หวานมากเกินไปนะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าเรามีพริกจินดานะครับเด็ดส่วนของก้านออกกระเทียมนะครับผมถ้ากรีบใหญ่ก็ใช้กรีบเดียวนะครับถ้าเปิดกรีบเล็กหน่อยก็2กรีบนะครับนำไปทุบนะครับทุบแค่ให้พอแตกครับก็นำลงมาผสมกันครับแล้วก็พักไว้นะครับส่วนประกอบอื่นๆนะครับเราก็จะมีหอมใหญ่เราจะมีมะเขือเทศนะครับซึ่งมะเขือเทศเราจะไม่ใช้ตัวไส้นะครับเราจะคว้านส่วนของไส้ออกหลังจากนั้นนะครับเราก็ซอยมะเขือเทศเป็นเส้นๆครับการที่ผมเอาไส้ของมะเขือเทศออกนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้น้ำยำของเราเนี่ยครับมันแฉะแล้วก็น้ำมะเขือเทศออกมาทำให้น้ำยำเนี่ยรสชาติจืดลงนะครับแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปครับในส่วนของขิงช่ายนะครับเราก็จะหั่นส่วนของก้านเป็นท่อนๆส่วนของใบก็เด็ดตามลงไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ทอดแล้วก็เอาไว้แต่งจานนะฮะน้ำมันของเราเริ่มร้อนและลดไฟครับผมทอดขิงช่ายไว้เล็กน้อยนะครับเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับแต่งจานครับไข่ของเราวันนี้นะครับเราใช้ทั้งหมด4ฟองด้วยกันแล้วครับเอาไข่ดาวของเราออกมานะครับซับน้ำมันแล้วก็พักสัก 1-2 นาทีเพื่อให้ไข่ดาวของเราเนี่ยเย็นตัวลงเล็กน้อยแล้วก็พร้อมจัดลงจานแล้วครับเคล้าตัวน้ำยำของเรานะครับแล้วเราก็ตักราดลงไปได้เลยครับแล้วเราก็ราดด้วยน้ำยำของเราเนี่ยแหละครับเรามีใบขิงช่ายที่เราทอดแยกไว้นะครับเราก็สามารถนำมาตกแต่งให้สวยงามได้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอาหารจานคุ้นเคยนะครับในรูปแบบที่แตกต่างสไตล์ของพลพรรคนักปรุงยำไข่ดาวครับ